สามีรวยทำอะไรก็ได้If you are not happy living here, just get out of Thailand. Go back to the country where you come from. กลายเป็นข่าวไวรัลใหญ่โตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะคุณผู้ชมจากกรณีที่ชาวต่างชาติได้ทำร้ายคุณหมอค่ะที่กำลังนั่งบริเวณบันไดริมชายหาดนะคะบริเวณวิลล่าดังกล่าวนั้นปรากฏว่าฝรั่งรายดังกล่าวที่ชื่อว่าเดวิดค่ะก็เตะคุณหมอนะคะจนเป็นข่าวใหญ่โตถูกสังคมรุมประณามเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมล่าสุดก็มีอดีตไกด์สาวรายหนึ่งค่ะออกมาสปีกอังกฤษนะคะฟาดกลับแบบรัวๆกับฝรั่งรายดังกล่าวที่ชื่อว่าเดวิดจะแซ่บขนาดไหนนั้นติดตามรับชมเลยค่ะเป็นข่าวไวรัลใหญ่โตตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวค่ะจากกรณีแพทย์หญิงรายหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรมถูกนายเดวิดชายชาวสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นผู้เช่าวิลล่าหรูที่มีด้านหน้าติดกับชายหาดค่ะทำร้ายร่างกายด้วยการเตะขณะแพทย์หญิงนั่งอยู่ที่บันไดเพื่อชมวิวหน้าวิลล่าดังกล่าวแถมยังถูกหญิงไทยซึ่งเป็นภรรยาของฝรั่งคนดังกล่าวในด่าทอด้วยนะคะอ้างว่ามีตำรวจยศใหญ่คอยดูแลอยู่เบื้องหลังขณะที่คู่กรณีตอบโต้อ้างว่าไม่ได้เตะแค่สะดุดแล้วเท้าไปโดนหลังเท่านั้นกระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจนกลายเป็นเรื่องราวบานปลายค่ะโดยพบว่ามีการบุกรุกที่สาธารณะและสั่งให้รื้อถอนแล้วกระทั่งต่อมาค่ะคุณผู้ชมก็มีการรวมตัวกันของชาวภูเก็ตโดยชาวบ้านในพื้นที่ภูเก็ตกว่า500คนก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมแสดงออกที่บริเวณจุดเกิดเหตุตรงบันไดริมชายหาดซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมก็นำกระดาษขนาด A4 เขียนข้อความภาษาอังกฤษเขียนต่อว่าชายชาวสวิตเซอร์แลนด์และข้อความขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่หน้าหาดในจังหวัดภูเก็ตขอให้มีการรังวัดพิกัดสอบเขตพื้นที่หน้าหาดทั้งจังหวัดโดยมีตำรวจในเดินทางมาดูแลความปลอดภัยตามที่มีการเสนอข่าวกันไปค่ะล่าสุดอดีตไกด์สาวรายหนึ่งได้อัดคลิปพูดถึงเหตุการณ์ฝรั่งทำร้ายร่างกายคุณหมอซึ่งเป็นคนไทยเอาไว้ว่าเมียฝรั่งหลายคนเนี่ยบอกว่าสามีรวยทำอะไรก็ได้มีแบกนู่นนี่นั่นเป็นไงล่ะจ๊ะตอนนี้เจอคนจริงอย่างคุณหมอกับคุณพ่อที่เป็นนักวิชาการที่ภูเก็ตมีหนำซ้ำคนไทยทั้งประเทศพร้อมหนุนหลังคุณพ่อกับคุณหมอมากๆฝรั่งที่นิสัยไม่ดีฝรั่งที่สร้างความลำบากใจให้คนไทยนั้นมีเยอะมากๆในฐานะที่เป็นมัคคุเทศก์บอกเลยว่าเจอเยอะแต่ตอนนั้นมันด่าไม่ได้ตอนนี้ขอด่าได้ไหมเมียฝรั่งหลายคนบอกว่าสามีรวยทำอะไรก็ได้มีแบ็คใหญ่นู่นนี่นั่นเป็นไงล่ะจ๊ะตอนนี้เจอคุณจริงเหมือนคุณหมอกับคุณพ่อที่เป็นนักวิชาการนะคะที่ภูเก็ตมีหนำซ้ำคนไทยทั้งประเทศพร้อมหนุนหลังคุณพ่อกับคุณหมอมากๆนะคะทุกคนฝรั่งที่นิสัยไม่ดีฝรั่งที่สร้างความลำบากใจให้คนไทยนะคะมีเยอะเยอะมากๆในฐานะที่เป็นมัคคุเทศก์เนี่ยบอกเลยว่าเจอเยอะนะคะแต่ตอนนั้นมันด่าไม่ได้ตอนนี้ขอด่าได้ไหม If you just want to say get the to someone to a Thai person once you have been living in ThailandIn our kingdom, I want to say something to you too. If you are not happy living here, just get out of Thailand. Go back to the country where you come from. Go back to where is good for you. Because if you have been saying that Thailand is an awful country and all the people are nasty, do not live here.Pack your bag and go back out of Thailand. That's it. You say that word, so I just copy you. My English is not good, okay? No, bye.เรียกได้ว่ากลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวเลยก็ว่าได้นะคะจากพฤติกรรมฝรั่งรายดังกล่าวค่ะที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะทำร้ายร่างกายคุณหมอค่ะซึ่งเป็นคนไทยด้วยการดูถูกด้อยค่าต่างๆนานานะคะและแน่นอนว่าก็มีหลายคนค่ะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านของฝรั่งรายดังกล่าวพร้อมทั้งไล่ให้กลับประเทศไปด้วยค่ะฝรั่งที่ดีๆก็ยังมีเยอะนะคะแต่ฝรั่งที่แสดงพฤติกรรมด้อยค่าคนไทยนั้นอย่าให้ได้อยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปค่ะ
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ